นะฮะไปดูเรื่องนี้เหมือนกันพื้นที่อันตรายอย่างพื้นที่ก่อสร้างเขาถึงบอกว่า safety first ไงครับมันอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกมุมของพื้นที่ก่อสร้างแม้กระทั่งคนงานที่เป็นโฟร์แมนก่อสร้างก็ตามแม้ว่าเขาจะคุ้นชินกับพื้นที่อันตรายแต่มันก็พลาดกันได้แบบนี้ครับไอ้หลุมนั้นน่ะนะพระโตค่ะใจหายเลยร่วงลงไปน่ะลงวูบลงดิ่งเลยนะค่ะ7เมตรฮะคือเราเห็นงี้เราดูไม่ออกว่ามันลึก7เมตรถูกมั้ยพี่กิจเหมือนบ้าน2ชั้นเลยโหสูงมากนะลงวูบลงไป7เมตรแล้วข้างล่างคือมีน้ำท้ายที่สุดผู้ชายคนนี้จมน้ำตายฮะอ้าวจังหวะ9พลาดนิดเดียวแล้วดูนะฮะไอ้ตอนต้นกล้องเนี่ยผู้ตายเนี่ยเหมือนมองกล้องวงจรปิดเหมือนเห็นกล้องวงจรปิดตอนแรกเราไม่รู้ว่าเอ๊ะเขาไปปรับกล้องหรือซ่อมอะไรอยู่ข้างบนหรือเปล่าก็มองเห็นกล้องเสร็จปุ๊บมัวแต่มองกล้องวงจรปิดนะเตะท่าถ่ายตัวเองถูกป่ะเหมือนให้เห็นเหมือนให้กล้องมันเห็นตัวเองจากนั้นล่วงลงไปเลยฮะไปเหยียบอะไรสักอย่างได้ยินเสียงก็เหมือนกระเบื้องหรือสังกะสีเหมือนสังกะสีมันก็แก๊บแก๊บแล้วล่วงไปเลยแล้วก็มีคนงานในไซต์งานก็คือมาดูไวมากนะโผล่นะเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันนะกล้องกว้างเห็นไหมอ่ะดูผู้ชายคนนี้นะเป็นโฟร์แมนนะคือผู้คุมงานนะใส่หมวกนะเซฟตี้เฟิร์สเห็นไหมพื้นที่ก่อสร้างเนี่ยไปทำอะไรไม่ได้เอื้อมๆอยู่ข้างบนจากนั้นเหยียบพลาดนิดเดียวเลยครับแล้วก็ลงไปในท่อนี้เลยอ่ะมันเป็นท่อระบายน้ำเป็นทางที่กำลังก่อสร้างระบายน้ำครับแค่ก้าวเดียวอย่างที่พัดเห็นพัดบอกว่าก้าวเดียวนะขยับขวาก้าวเดียวก็คือเจอแผ่นปูนแล้วอ่ะใช่คือถ้าเกิดยืนได้อ่ะถอยมานิดนึงเนี่ยอาจจะมาพลาดตรงปูแล้วรอดก็ได้ใช่หรือจะหัวฟาดแล้วไม่ลงไปในหลุมก็ได้คุณผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตีหนึ่งทำไมตีหนึ่งทำไมคะข้อมูลเห็นว่าผู้ชายคนนี้ไปกินเหล้าเพราะตีหนึ่งไม่น่าทำงานแล้วนะเนาะไม่น่าจะทำงานแล้วนอกเวลาทำงานผู้เสียชีวิตคือณัฐวุฒิเนาแสงอายุ45ปีเขาแวะมาที่ไซต์งานเป็นโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำขนาดใหญ่ของเทศบาลระยองครับแล้วพอเห็นกล้องวงจรปิดตัวเองก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นอะมันก็เสี่ยงมากอยู่แล้วหัวฟาดกับแผ่นขอบปูนแล้วก็ร่วงลงไปเลย7เมตรคือคนเห็นเหตุการณ์ก็รีบลงไปช่วยนะครับแต่มันเป็นหลุมไงเป็นบ่อไม่ทันกลางคืนด้วยก็ต้องใช้กู้ภัยครับเอาแท่งเหล็กคว้านลงไปจนเจอร่างของนายณัฐวุฒิจากนั้นก็ใช้เหล็กทำเป็นตะขอเกี่ยวร่างขึ้นมาเกี่ยวร่างขึ้นมาจากบ่อเนี่ยฮะเสียชีวิตแล้วชันสูตรเบื้องต้นเนี่ยมีรอยช้ำที่ใบหน้าก็น่าจะเป็นตอนที่ฟาดกระแทกแล้วทำให้หมดสติครับพอตกไปปุ๊บหมดสติตั้งแต่ข้างบนลงไป7เมตรอยู่ในน้ำข้างล่างก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วจมน้ำเสียชีวิตพอสอบถามนายช่างผู้รับเหมาคือคุณจิตติพันธ์วงสุวรรณบริษัทเป็นบริษัทก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียนะเขาบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยผู้ตายเนี่ยณัฐวุฒิเนี่ยลาออกไปได้10วันละลาออกไปแต่แวะมาหาเพื่อนที่ไซต์งานเขาเคยเป็นอดีตโฟร์แมนที่นี่แล้วน่าจะมีการดื่มเหล้าดื่มสุรากันพอไปเหยียบพลาดก็เสียหลักหัวฟาดขอบเหล็กแล้วก็ตกน้ำเสียชีวิตวันตอนนี้ทำยังได้อย่างเดียวคือขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติครับเขาเมามาครับขอไปกินเหล้ามาใช่ไหมครับไปกินเหล้ามาแต่เขาไม่เคยมาหรอกเขาน้าน่ะสิบกว่าวันอันนี้เขาเป็นใครเขาเป็นโฟร์แมนครับเขาเป็นโฟร์แมนเลยครับโฟร์แมนคนเก่ามาที่ครับมาเที่ยวเขามาที่แวะมาที่ครับมาหาพี่อีกคนหนึ่งแล้วเขามาเหยียบสังกะสีครับมาเหยียบสังกะสีแล้วก็พัดตกลงไปเลยครับใช่ครับคือผู้เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าเออเคยเจอคนนี้ชื่อโจเป็นแม่ขาร้านข้างๆนะเขาบอกปกติโจมากินข้าวที่ร้านประจำน่ารักพูดคุยดีแต่หลังๆไม่ค่อยได้มาก็เลยไม่รู้อะไรพอเหตุการณ์แบบนี้ก็อยากจะเตือนสติทุกคนที่จะต้องเข้าไซต์งานหรืออยู่ในพื้นที่ก่อสร้างต้องระมัดระวังเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอครับก็มากินที่ร้านปกติมาประกุมร้านแล้วก็มาแล้วนิสัยใจคอเขาผมจะดีขึ้นโอ้มากินบ่อยมาประกุมร้านแต่ช่วงนี้ก็ไม่ได้มาหลายวันละไม่ได้มาเป็นอาทิตย์แล้วแล้วปกติคุยกันมาเขาก็มานั่งคุยอยู่นี่แหละเรียบร้อยว่ายังไงของนี่ไหมจะดูบัตรเครดิตได้อ่ะมันก็ต้องระวังตัวทำอยู่ก็เล็กทำอยู่ก็น้ำอ่ะเนาะก็ต้องระวังตัวพอไอ้จุดเกิดเหตุมันเป็นพื้นที่ก่อสร้างแล้วก็ผู้ตายเนี่ยก็เคยเป็นอดีตลูกจ้างก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นในที่ทำงานมันจะมีสวัสดิการของอะไรของกรมนายจ้างต้องดูแลอยู่นายจ้างต้องรับผิดชอบใช่แต่ปรากฏว่าเนี่ยโจเนี่ย
หรือว่าผู้เสียชีวิตณัฐวุฒิเนี่ยไม่ได้มาทำงาน20วันละแล้วก็ลาออกไปแล้วด้วยแล้วอย่างก็คือที่เกิดเหตุก็เป็นช่วงนอกเวลาทำการแล้วด้วยก็น่าจะไม่ได้มีการเยียวยาอะไรได้เลยจากกรมสวัสดิภาพและคุ้มครองแรงงานนะครับแต่ก็ต้องไปตรวจสอบวงจรปิดกันอีกครั้งดูว่ามันมีใครต้องรับผิดชอบอะไรตรงไหนบ้างเรื่องของความปลอดภัยอะเนาะ